สนับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้าเข้าสู่ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ซีซั่น5กล้าได้อีกทำได้กับเรโซน่าในรอบเซมิไฟแนลการแสดงได้เสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง6ทีมผู้ที่ผ่านเข้ารอบไฟแนลมีเพียง2ทีมเท่านั้นเราจะมาทบทวนแต่ละทีมกันอีก1ครั้งครับทีที่19ค่าเพอร์คัชชั่นทีที่20รากแก้วทีที่21ฟีเมลแฟคเตอร์ทีจีที22ดิโนเต้ทีจีที23กรีโยคะและทีจีที24คณะดนตรีแฮนด์เมดและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมขอทำการปิดบทและขอผลโหวตเลยครับและตอนนี้ผมจะประกาศสถานะของทั้ง6ทีมโดยไม่เรียงลำดับคะแนนหากทีมของคุณมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบสถานะของคุณคือติด1ใน3หากทีมของคุณตกรอบสถานะของคุณคือกลับบ้านขอให้ทุกทีมโชคดีเราจะเริ่มต้นกันที่ทีจีที24คณะดนตรีแฮนด์เมดสถานะของคุณคือติด1ใน3และเราจะไปกันต่อที่ TGT 23กรีโยคะสถานะของคุณคือติด1ใน3นั่นก็แปลว่าสถานะติด1ใน3เหลือทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับเหลือที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับสถานะติด1ใน3เราจะไปกันต่อที่TGT 21 Female Factor สถานะของคุณคือนั่นก็แปลว่าTGT 19คาเพอร์คัชชั่นTGT 20รากแก้วและTGT 22ดินโนเต้ต้องกลับบ้านทั้ง3ทีมนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับและตอนนี้ผมจะประกาศรายชื่อทีมที่มีคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ประเทศไทยได้ตัดสินแล้วว่าสัปดาห์นี้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเข้าไปรอในรอบไฟแนลเลยนั่นก็คือTGT
ประเทศไทยได้ตัดสินแล้ววันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ TGTTGT 23กรีโยค่ะTGT 23กรีโยค่ะคุณคืออันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับอยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่ให้คุณเป็นอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้หน่อยไหมครับอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะทุกๆเสียงโหวตนะคะที่ให้กับทีมของพวกเราพวกเราจะทำรอบหน้าให้ดีที่สุดค่ะทีที่2 3กรีโยคะเอาไปรอเลยนะครับและช่วงเวลาที่ยากเย็นในแต่ละสัปดาห์ก็มาถึงอีกแล้วครับนั่นหมายความว่าคณะดนตรีแฮนด์เมดและฟีเมลแฟคเตอร์คุณต้องได้รับคะแนน3ใน4หรือเอกฉันท์กรรมการเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลขอให้ทั้ง2ทีมโชคดี1คะแนนแรกผมขอได้ยินการตัดสินใจจากคุณเบนชลาทิตคุณเบนชลาทิตคุณเลือกใครครับทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมวันนี้ผมมีความสุขมากนะครับแต่ผมต้องเลือกผมขอเลือกครับคณะดนตรีแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดคณะดนตรีแฮนด์เมดตอนนี้คุณมี1คะแนนคุณต้องการอีก2คะแนนในขณะที่ Female Factor ใจเย็นครับเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นการตัดสินใจต่อไปผมอยากได้ยินจากคุณพรชิตาณสงขลาคะแนนที่2คุณพรชิตาคุณเลือกใคร2ทีมนี้เก่งทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเนาะขอให้ทำในสิ่งที่ยังรักอย่างดีที่สุดนะคะวันนี้เป็นขอเลือกแฮนด์เมดค่ะคณะดนตรีแฮนด์เมดคุณมี2คะแนนคุณต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลฟีเมลแฟคเตอร์นั่นแปลว่าอีก2คะแนนที่เหลือต้องเป็นของพวกคุณเท่านั้นไม่ฉะนั้นคุณต้องกลับบ้านผมไม่แน่ใจว่าคะแนนที่3จะทำให้เรื่องนี้จบเลยหรือเปล่าหรือจะยืดเยื้อต่อไปผมอยากได้ยินการตัดสินใจจากคุณพัชรศรีเบญจมาศคะแนนที่3คุณพัชราศีคุณให้ใครดิฉันชอบพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจนออกมาได้ดีทั้ง2ทีมวันนี้ดิฉันขอเลือกดนตรีแฮนด์เมดค่ะแฮนด์เมดคุณได้3คะแนนนั่นแปลว่าคณะดนตรีแฮนด์เมดได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับขอบคุณทั้งกรรมการทั้ง4ท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราผมเชื่อว่ารอบต่อไปพวกเราต้องทำให้ดีกว่านี้ครับฟีเมลแฟคเตอร์ครับบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้พวกเราไม่เสียใจเลยที่เราได้ทำสิ่งที่พวกเรารักและทุกคนมีความสุขก็อยากจะขอให้ทุกคนให้ทุกคนเปิดใจยอมรับเรานะครับวันนี้เรามีความสุขมากที่ได้มาเหยียบบนเวทีนี้ครับขอบคุณครับและกรรมการท่านสุดท้ายคุณนิติพงษ์ล่ะครับคุณเลือกใครแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดได้40นะครับขอบคุณฟีเมลแฟคเตอร์ครับไมค์ครับครับวันนี้ยกค่าเชิญเลย
ในรอบไฟนอลเราต้องการ10ทีมครับตอนนี้ได้อีก2ทีมแล้วครับและในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับ 17:10 น.ร่วมเชียร์กันต่อในรอบไฟนี้ร่วมเชียร์กันต่อในรอบเซมิไฟนอลสัปดาห์สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าผู้ชนะในรายการนี้มาจากคุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับครั้งสุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลไทยแลนด์กับทะเลซีซั่น5กล้าได้อีกทำได้กับเรโซน่าสวัสดีครับ